ทคนิคที่ควรรู้ในการสืบค้นสารสนเทศเทคนิคการสืบค้นหมายถึงวิธีการต่างๆที่ใช้ในการสร้างประโยชน์ในการสืบค้นหรือการกำหนดคำค้นเพื่อให้เข้าถึงสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการมากที่สุดเทคนิคการสืบค้นแบบพื้นฐานหรือ Basic Search เป็นการสืบค้นสารสนเทศอย่างง่ายๆไม่ซับซ้อนโดยใช้คำโดดหรือคำผสมเพียงหนึ่งคำในการสืบค้นซึ่งมีขอบเขตการสืบค้นได้แก่ชื่อผู้แต่งเป็นการค้นหาโดยชื่อกลุ่มบุคคลนามแฝงหรือชื่อหน่วยงานองค์กรที่เป็นผู้แต่งหนังสือตำราบทความงานวิจัยวิทยานิพนธ์หรือทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอื่นๆชื่อเรื่องเป็นการสืบค้นสารสนเทศด้วยชื่อเรื่องเช่นชื่อหนังสือชื่อบทความงานวิจัยวิทยานิพนธ์หรือทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอื่นๆการค้นโดยใช้ชื่อเรื่องเป็นวิธีการค้นแบบเจาะจงผู้สืบค้นต้องสามารถจำชื่อเรื่องได้หัวเรื่องเป็นคำหรือวลีที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้แทนเนื้อหาของหนังสือบทความงานวิจัยวิทยานิพนธ์หรือทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอื่นๆซึ่งคำที่นำมากำหนดเป็นหัวเรื่องนั้นจะนำมาจากคู่มือในการกำหนดหัวเรื่องคำสำคัญเป็นการสืบค้นด้วยคำหรือวลีที่กำหนดขึ้นมาเพื่อใช้แทนเรื่องที่ต้องการสืบค้นโดยทั่วไปจะมีลักษณะสั้นกระทัดรัดเป็นคำถามหรือคำที่มีความหมายวิธีการกำหนดคำสำคัญที่ง่ายที่สุดคือกำหนดจากคำที่เป็นคำหลักหรือเป็นส่วนหนึ่งของชื่อเรื่องและหัวเรื่องที่ต้องการสืบค้นซึ่งการสืบค้นโดยใช้คำสำคัญนั้นระบบจะทำการสืบค้นคำที่ปรากฏในชื่อเรื่องซึ่งอาจเป็นส่วนต้นกลางหรืออยู่ส่วนท้ายของชื่อเรื่องก็ได้2เทคนิคการสืบค้นขั้นสูงหรือ Advanced Search เป็นการสืบค้นที่มีความซับซ้อนกว่าแบบพื้นฐานมีเทคนิคและรูปแบบในการสืบค้นที่จะช่วยให้ผู้สืบค้นสามารถจำกัดขอบเขตของการสืบค้นสารสนเทศให้เฉพาะเจาะจงมากขึ้นซึ่งมีเทคนิคในการสืบค้นดังนี้การสืบค้นโดยใช้ตรรกะบูลีนเป็นเทคนิคที่ใช้สำหรับปรับแต่งการสืบค้นขั้นสูงโดยอาศัยคำเชื่อมหรือตัวปฏิบัติการ3คำคือ andOr not เทคนิคการตัดคำเป็นเทคนิคที่ช่วยในการสืบค้นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่กว้างขึ้นครอบคลุมมากขึ้นโดยละข้อความบางส่วนของคำและใช้สัญลักษณ์แทนเช่น sharp หรือ comma หรือ dollar
ึ่งขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและความสามารถของระบบสืบค้นสารสนเทศเช่น Info Sharp ระบบจะทำการสืบค้นทั้งคำว่า Information และ Informatic Libra Sharp ระบบจะทำการสืบค้นทั้งคำว่า Library และ Librarian เทคนิคการจำกัดตัดคำเป็นการจำกัดคำค้นให้แคบลงโดยกำหนดขอบเขตของข้อมูลที่ต้องการสืบค้นร่วมกับคำค้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของระบบที่สืบค้นด้วยเช่นขอบเขตเกี่ยวกับการให้ระบุปีที่พิมพ์ของข้อมูลที่ต้องการค้นหรือภาษาของเอกสารเช่น Internet and LA เท่ากับ English หมายถึงให้ค้นหาเอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น Internet and PY มากกว่าเท่ากับ2015หมายถึงให้ค้นหาเอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและตีพิมพ์ตั้งแต่ปี2015ถึงปัจจุบันคำพ้องความหมายเป็นการใช้คำเหมือนที่มีความหมายเดียวกันหรือใกล้เคียงกันเพื่อช่วยให้ค้นเรื่องได้ครอบคลุมยิ่งขึ้นเช่น Ocean Sea เขตข้อมูลเพื่อการค้นเป็นการกำหนดเขตข้อมูลเพื่อการค้นเช่นชนิดของข้อมูลหรือที่อยู่ของข้อมูลเช่น text green tea url nasa ตัวใหญ่ตัวเล็กตัวใหญ่ถือว่าต่างกันเป็นการใช้ตัวอักษรใหญ่กับตัวเล็กในความหมายที่แตกต่างกันเช่นใช้ตัวอักษรใหญ่ขึ้นต้นชื่อเฉพาะเช่น thomson w markภาษาธรรมชาติเป็นการสืบค้นจากคำถามที่เป็นภาษาธรรมชาติเช่นใช้คำถามภาษาอังกฤษง่ายๆที่ต้องการให้ Search Engine หาคำตอบให้เช่น What is research